เศรษฐีในครั้งพุทธกาลจ้างลูกไปฟังธรรมะพระพุทธเจ้าเดี๋ยวมีมาแล้วนะเราจ้างคนได้ต้องหลายแบบจ้างคนทำความดีจะไปเป็นปัญหาอะไรใช่ไหมเพราะเรารู้นี่คือความดีใช่ไหมเนี่ยพอลูกทำเรื่อยๆลูกก็ชอบเองอาตมาเคยชวนคนสวนที่วัดเนี่ยมานั่งสมาธิโอ้ยเขาบ่นเขาอิดออดนะไม่อยากจะทำพอทำไป 3-4-5 สัปดาห์ชวนเมียมานั่งชวนลูกมานั่งพากันมาหมดทั้งครอบครัวเลยทีนี้เริ่มชอบแล้วนะไอ้ของดีเนี่ยโยมแรกๆเนี่ยคนมันมองไม่เห็นนะมันชอบยากนะเวลาโยมจะเอาของดีไปให้เขารู้นะมันดีนะเนี่ยนะแต่คนมันไม่ค่อยรับมันแปลกนะอย่างเงี้ย